สวัสดีแล้วก็อโลฮาเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เราก็ได้รับ thank you card นะคะจากงาน Staff Appreciation Day นะคะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะจากที่โรงแรมฮิลตันวันนี้เราก็จะมาเปิดดูกันว่ามีใครบ้างที่เขียนthank you card ส่งมาให้เราบ้างค่ะส่วนมากก็เป็นเพื่อนร่วมงานในออฟฟิศเนาะเป็นกิจกรรมที่ดีที่น่ารักมากเลยถ้าเรารู้งี้นะเราจะเขียนเยอะๆเลยแล้วก็ส่งให้ทุกคนเลยนะคะแต่เราเขียนแค่เป็นบางคนเท่านั้นเราไม่รู้ว่าเขาจำกัดกี่การ์ดเราก็ไม่ได้ถามเนาะแล้วก็เปิดอ่านด้วยความแบบตื่นเต้นนะคะเพื่อนๆหลายคนก็ส่งการ์ดมาให้อะไรเงี้ยเพื่อนๆที่ออฟฟิศเนาะแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์มาน่ารักเราก็อ่านไปก็เป็นการแบบขอบคุณแบบที่เราได้ร่วมงานการขอบคุณนี่นั่นแล้วก็บอกความในใจอะไรประมาณนี้เนาะก็น่ารักไปอีกแบบนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็น Thanksgiving นะคะเราก็จะมีการหยุดยาวแต่ที่ทำงานเราก็ไม่ถึงกับหยุดยาวนะวันศุกร์ก็ยังต้องกลับมาทำงานต่อแกจริงๆแล้วนะคะที่อเมริกานี่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะหยุดงานเราก็สามารถใช้PTO ได้นะคะ PTO ก็คือ paid time off นะคะก็คือว่าเราสามารถหยุดงานได้จะเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็ปีนึงก็แต่ละที่ก็จะให้ไม่เท่ากันนะคะว่ากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงต่อปีเนาะอันนี้ก็เป็นโดนัทที่ฮาวายนะคะเพื่อนๆคือทำมาจากมันม่วงอะค่ะอร่อยมากเราชอบมากเลยคือร้านนี้มันเป็นร้านที่ชื่อขึ้นชื่อเหมือนกันนะคะแล้วตอนเที่ยงเราก็ไปกินข้าวกันนะคะกินข้าวแบบคนโลโก้ก็เป็นแบบนี้ค่ะกินปลาสดกินอาหิก็คือปลาซาดีนะคะคือแบบใหญ่มากคือตัวใหญ่มากแล้วกินเรากินเนื้อปลาอาหิสดนะคะนี่ก็สไตล์นี่ค่ะเป็นอาหิโบอะไรอย่างงี้เนาะก็ไม่มีก๋วยเตี๋ยวไก่ไม่มีก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกก็กินแบบนี้ไปก่อนนะเอาจริงๆนะเราก็แบบแอบคิดก็ถึงก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยจั๊บนะแล้วก็จบด้วยซื้อของขวัญวันเกิดให้เพื่อนร่วมงานจ้าไปแล้ว